ครับนะครับก็สวัสดีนะครับครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการในการสอบสัมภาษณ์นะครับเพราะว่าตอนนี้นะครับก็ทราบว่าหลายท่านนะครับได้สอบนะครับในส่วนของภาคขอนะครับในบางตำแหน่งนะครับได้ผ่านไปแล้วนะครับแล้วก็รอที่จะสอบสัมภาษณ์ในส่วนของภาคขอต่อไปนะครับครับก็สำหรับเรื่องของการสอบสัมภาษณ์นะครับก็เป็นเรื่องที่ไม่ยากนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนะครับพึงระลึกนะครับพึงรับรู้ไว้ว่านะครับในส่วนของการสอบสัมภาษณ์นะครับสัดส่วนนะครับช่องระหว่างความห่างของคะแนนนะครับมันมีไม่เยอะนะครับมันมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นสัดส่วนที่จะไปตัดคะแนนจะจริงๆนะครับมันก็จะอยู่ในส่วนของภาคขอนะครับเพราะฉะนั้นแต่นะครับในเมื่อ 2-3 คะแนนนะครับมันก็มีส่วนนะครับต่อการที่จะได้บรรจุหรือไม่ได้บรรจุนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของการสอบสัมภาษณ์ก็ต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมากเช่นเดียวกันนะครับเราอาจจะตกม้าทายนะครับในวินาทีสุดท้ายก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องให้ความสำคัญกับทุกจุดทุกส่วนนะครับทีนี้นะครับการสอบสัมภาษณ์นะครับการเก็บโดยหลักทั่วไปนะครับจะมีกรรมการอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ท่านนะครับท่านที่1นะครับคอยที่จะนะครับจับปฏิกิริยาอาการนะครับของเรานะครับคะแนนจะเริ่มต้นขึ้นนะครับตั้งแต่เราเดินเข้าไปในห้องนะครับคนนี้นะครับก็จะทำหน้าที่ในการดูนะครับอากับกิริยาของเรานะครับว่าท่วงท่านะครับเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการหรือไม่นะครับมีความมั่นใจหรือไม่นะครับแต่ก่อนที่เราจะเข้าในห้องนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องระลึกแล้วก็เตรียมตัวไว้ก่อนก็คือเรื่องของการแต่งกายนะครับการแต่งกายนะครับมีความสำคัญเป็นอย่างมากนะครับหลักของการแต่งกายอย่างที่หนึ่งนะครับอย่าใส่สีที่มันฉูดฉาดเกินไปนะครับถ้ามีชุดสีพื้นนะครับให้ใส่สีพื้นไปเลยนะครับจะเป็นสีขาวสีครีมนะครับสีที่มันดูอ่อนๆดูเรียบร้อยนะครับมันก็จะเหมาะสมกับการไปสอบสัมภาษณ์นะครับอย่าใส่กางเกงที่เป็นขาเด้งไปนะครับอย่าใส่เสื้อลายสก๊อตไปนะครับพวกนี้นะครับมันดูไม่ดีนะครับมันดูไม่ดีนะครับแล้วก็นะครับเรื่องของการแต่งกายเสร็จนะครับพอเราเข้าไปถึงนะครับถ้าเป็นห้องแล้วก็มีกรรมการคุมสอบกรรมการสอบสัมภาษณ์นะครับอยู่ข้างในไกลเข้าไปนะครับก่อนที่เมื่อเราเดินเลยประตูไปแล้วนะครับให้เราทำความเคารพครั้งนึงก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องลุกหรือไหวก็ได้นะครับแล้วก็นะครับเดินเข้าไปนะครับเดินไปกว่าจะถึงโต๊ะนะครับพอถึงโต๊ะแล้วนะครับก็ยืนตรงนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดีนะครับกรรมการทุกท่านนะครับพอกล่าวสวัสดีด้วยความเรียบร้อยนะครับด้วยความผ่อนละมุนนะครับให้ถูกต้องตามหลักนะครับนะครับพอกล่าวเสร็จแล้วนะครับถ้าเกิดกรรมการนะครับถ้าเกิดกรรมการสอบสัมภาษณ์นะครับไม่ได้เชิญให้เรานั่งนะครับโดยปกติแล้วก็ขึ้นอยู่กับกรรมการแต่ละท่านนะครับถ้าเขายังไม่เชิญยังไม่เชิญให้เรานั่งนะครับเราก็ยังไม่ต้องนั่งนะครับรอดูพักหนึ่งครับแป๊บหนึ่งครับรอดูสายตาของกรรมการสอบนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อกรรมการนะครับยังไม่ได้เชิญให้เรานั่งนะครับเราก็บอกว่าฉันผมขออนุญาตนั่งนะครับกรรมการก็จะให้นั่งนะครับอย่านั่งเองโดยพลังการนะครับให้เขาเชิญหรือว่าเราขออนุญาตก่อนนะครับเมื่อนั่งเสร็จนะครับการนั่งของเราครับบอกแล้วกรรมการคนหนึ่งนะครับจะคอยดูปฏิกิริยาอากับกิริยาของเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับนั่งตัวตรงนะครับนั่งตัวตรงนะครับนั่งด้วยความมั่นใจนะครับอย่าไปก้มหน้านะครับเมื่อนั่งเสร็จนะครับกรรมการอีก2ท่านเป็นใครนะครับกรรมการท่านแรกนะครับก็จะดุสักหน่อยนะครับจะถามอะไรที่มันดูดันหน่อยนะครับคอยทำลายความมั่นใจของเรานะครับอีกท่านก็อากับกิริยาก็จะดูอ่อนนิดนึงนะครับคอยให้ความช่วยเหลือให้คำแนะนำคอยช่วยเสริมเราแบบนี้นะครับนะครับทีนี้นะครับเวลากรรมการเขาถามนะครับเวลากรรมการเขาถามนะครับหลักสำคัญเลยครับก็คือถ้าเขาถามนะครับเราจะไม่ตอบไม่ได้นะครับจะต้องตอบทุกคำถามของคณะกรรมการนะครับไม่ว่าความรู้นั้นนะครับที่เขาถามมานะครับเราจะตอบได้หรือไม่ได้แต่เราต้องตอบนะครับทำไมเราถึงต้องตอบนะครับเพราะว่านะครับในการสอบสัมภาษณ์จริงๆแล้วนะครับเขาไม่ได้ต้องการที่จะวัดความรู้ของเราแล้วนะครับสิ่งที่เขาจะวัดก็คือวัดความมั่นใจของเรานะครับว่าเรามีความมั่นใจเรามีไหวพริบขนาดไหนนะครับนะครับทีนี้นะครับสมมติว่าคำถามที่กรรมการถามมานะครับแล้วเราตอบไม่ได้เราไม่มีความรู้ในเรื่องนี้จริงๆนะครับวิธีการนะครับก็คือให้นำหลักทั่วไปนะครับเอาความรู้ทั่วไปนะครับ
เอาหลักการกว้างๆนะครับมาตอบนะครับสิ่งสำคัญก็คือนะครับเราต้องแสดงความรู้แต่อย่าแสดงความอวดรู้นะครับต้องตอบแบบนะครับผู้ที่อ่อนกว่านะครับอย่าไปทำเรียกว่าตัวเองรู้มากกว่ากรรมการคุณสอบนะครับแบบนี้ไม่ได้ครับนะครับนะครับหลักกว้างๆแบบทั่วไปที่ผมพูดมาเมื่อกี้นะครับคืออะไรนะครับอย่างเช่นนะครับก็ถามว่านะครับท่านคิดว่านะครับนายกรัฐมนตรีคนต่อไปจะเป็นใครนะครับเราก็อาจจะตอบหลักกว้างๆว่านะครับตามรัฐธรรมนูญนะครับฉบับปี2560นะครับเปิดโอกาสให้กับนายกรัฐมนตรีซึ่งสามารถที่จะมาจากบุคคลนอกได้นะครับในช่วง5ปีแรกนะครับเพื่อเกิดความต่อเนื่องของการปฏิรูปประเทศนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสที่คนที่จะเข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปนะครับอาจจะมาจากในส่วนของนักการเมืองที่สังกัดพรรคการเมืองหรืออาจจะเป็นบุคคลนอกก็ได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการตอบแบบกว้างๆนะครับทีนี้นะครับสำหรับคำถามนะครับที่เขาจะใช้ถามนะครับกรรมการจะถามเรื่องอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับถามเรื่องเกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเลยนะครับอย่างเช่นนะครับถามเรื่องเกี่ยวกับอาเซียนนะครับผมเคยไปสอบนะครับสัมภาษณ์แล้วก็เคยโดนคำถามว่าสามเสาหลักของอาเซียนคืออะไรนะครับก็ตอบไม่ได้ตามความรู้ของเรานะครับหรือถ้าตอบไม่ได้ก็จริงๆแล้วตอนนั้นผมไม่รู้นะครับคำตอบเพราะไม่รู้เหมือนกันนะครับก็เลยตอบไปว่านะครับสามเสาหลักก็คือเรื่องเศรษฐกิจสังคมการเมืองอะไรแบบนี้นะครับก็ตอบก็ถามมาปุ๊บนะครับเราจะตอบถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่นะครับแต่ต้องตอบนะครับต้องตอบแบบมีหลักการหลักเกณฑ์ในการตอบนะครับนะครับต่อไปนะครับสิ่งที่เขาจะถามนะครับอีกต่อไปก็คือถามเรื่องเกี่ยวกับหน้าที่ของเรานะครับว่าท่านทราบหรือไม่ว่าท่านทราบหรือไม่ว่าตำแหน่งที่ท่านจะสอบจะบรรจุอยู่นะครับมีหน้าที่ทำอะไรบ้างนะครับนะครับทีนี้เราต้องตอบนะครับลำดับในขั้นเป็นตอนนะครับว่าตามตำแหน่งนี้นะครับด้วยตำแหน่งแล้วนะครับมีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายดังนี้นะครับแล้วก็อาจจะเป็นหน้าที่อื่นนะครับซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชานะครับอันนี้เราก็ตอบไปนะครับต่อไปนะครับอากาศร้อนนิดนึงนะครับขออนุญาตครับเพราะว่าตอนนี้ไฟดับนะครับข้างนอกฝนตกนะครับแล้วก็ปิดประตูหมดนะครับเหงื่อก็ท่วมตัวแล้วนะครับนะครับท่วมตัวนะครับผมยังตะกิดนะครับแต่เวลาเราไปสอบของบ้านจริงๆนะครับพวกเราอย่าเช็ดเหงื่ออย่าอะไรเป็นอากาศนะครับเอาเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับเราแล้วตอนนั้นนะครับมีอะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่นะครับเราต้องเอาสัมภาษณ์นี้ให้เสร็จไปก่อนนะครับนะครับต่อไปนะครับถามเรื่องเกี่ยวกับอำนาจหน้าที่แล้วต่อไปจะถามอะไรอีกนะครับถามว่านะครับเมื่อท่านปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับผู้บังคับท่านไม่เห็นด้วยกับผู้บังคับบัญชานะครับท่านจะทำอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือลักษณะคำถามเกี่ยวกับลักษณะคำถามนะครับเกี่ยวกับปฏิภาณไหวพริบของพวกเรานะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำตอบของพวกเราก็คืออย่าไปทำร้ายใครเป็นอันขาดนะครับอย่าไปทำร้ายนะครับคนที่ถามเราอยู่ตรงนั้นนะครับส่วนหนึ่งก็คือเป็นระดับผู้บังคับบัญชานะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปถามอย่าไปตอบอะไรที่มันจะกระทบกระเทือนนะครับต่อความรู้สึกของคนเป็นผู้บังคับบัญชานะครับแล้วก็อย่าไปทำอะไรที่มันไปกระทบกระเทือนต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยนะครับเพราะว่านะครับพวกเขาเหล่านั้นก่อนที่จะขึ้นมาเขาก็เคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาก่อนเขาก็เคยประสบกับเรื่องแบบนี้มาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราก็ต้องตอบแบบกว้างๆไปนะครับเมื่อประสบปัญหาแบบนี้แล้วนะครับในฐานะที่เรานะครับในตำแหน่งที่เราเข้าไปก็คือเราไม่ได้เข้าไปเป็นตำแหน่งผู้บริหารเราเข้าไปในตำแหน่งของผู้ปฏิบัตินะครับเพราะฉะนั้นคำตอบแบบปาถั่วรอดนะครับก็คือว่านะครับเมื่อเจอปัญหานี้นะครับก็ลำดับแรกนะครับก็จะปรึกษานะครับรุ่นพี่นะครับหรือผู้บังคับบัญชาในลำดับต้นก่อนนะครับว่าเมื่อเจอปัญหาแบบนี้แล้วนะครับสามารถที่จะแก้ได้อย่างไรนะครับแล้วก็คงจะปฏิบัติไปตามนั้นนะครับเราก็ตอบแบบนี้นะครับตอบแบบให้มันดูดีไว้ก่อนนะครับที่ในใจจริงของเรานะครับมันก็อาจจะไม่ใช่แบบนั้นนะครับบางทีนะครับคำถามมาว่าถ้าเกิดผู้บังคับบัญชานะครับสั่งให้เราปฏิบัติที่ไม่ชอบในกฎหมายนะครับเราจะทำอย่างไรนะครับแบบนี้นะครับเราก็อาจจะตอบว่านะครับเมื่อผู้บังคับบัญชานะครับสั่งในเรื่องที่ไม่ชอบไม่ถูกต้องด้วยกฎหมายนะครับก็คงจะขอให้ท่านผู้บังคับบัญชานะครับทบทวนนะครับทบทวนคำสั่งที่ว่าอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่านะครับ
การที่ว่าเราทบทวนไม่ใช่เราไปแย้งนะครับให้ท่านทบทวนนะครับเฉยๆนะครับท่านก็คงจะไม่รู้สึกอะไรมากนะครับแต่ถ้าบอกว่าจะคัดค้านจะไม่ทำตามนะครับแบบนี้นะครับตอบแล้วมันสนุกจริงนะครับมันเยี่ยมจริงนะครับกรรมการบางคนอาจจะชอบแต่ด้วยหลักใหญ่ๆแล้วเขาไม่ชอบนะครับเพราะว่าเราตอบแบบเอาตัวรอดก็คือตอบแบบหลักกว้างๆนะครับนะครับแล้วก็ทีนี้นะครับคำถามเกี่ยวกับเรื่องของหลักเรื่องทั่วไปแล้วนะครับเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเรื่องเกี่ยวกับเมื่อประสบปัญหาในที่ทำงานแล้วนะครับจะทำอย่างไรนะครับแล้วก็อาจจะเชิญคำถามว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรนะครับที่จะนำองค์กรนะครับไปสู่ความก้าวหน้าหรือว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรนะครับที่จะช่วยกันพัฒนาองค์กรอะไรแบบนี้นะครับท่านก็จะต้องตอบในลักษณะที่ว่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ว่าผมก็ขอแนะนำแนวทางนี้ก็แล้วกันนะครับถ้าใครเห็นด้วยก็ตอบตามนะครับใครไม่เห็นด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับก็อาจจะตอบไปนะครับว่าสำหรับการที่จะทำให้หน่วยงานนะครับมีความก้าวหน้า1นะครับก็คือนะครับจะต้องปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายนะครับที่มีอยู่อย่างเคร่งครัดนะครับแล้วก็จะต้องมีความร่วมมือกันนะครับของบุคลากรทุกคนในองค์กรนะครับภายใต้การนำของผู้บริหารนะครับเมื่อเกิดความรักความสามัคคีในองค์กรแล้วนะครับสิ่งที่จะตามมาก็คือความร่วมมือนะครับแล้วก็ความสำเร็จขององค์กรต่อไปนะครับอันนี้ก็คือลักษณะการตอบนะครับทีนี้นะครับสิ่งที่อาจจะเจออีกในยุคปัจจุบันคืออะไรครับก็คือภาษาอังกฤษนะครับคือภาษาอังกฤษนะครับหลายหน่วยงานนะครับตอนนี้เวลาสอบสัมภาษณ์นะครับเขาจะสอบถามเขาจะให้นะครับเขาจะให้สัมภาษณ์เป็นภาษาอังกฤษด้วยนะครับซึ่งก็จะมีนะครับอาจจะไม่เยอะนะครับอาจจะให้แนะนำตัวนะครับหลักให้แนะนำตัวนะครับก็เราก็เตรียมความพร้อมให้แนะนำตัวเรื่องภาษาอังกฤษนะครับชื่อนะครับแล้วก็สถานะนะครับสถานที่จบการศึกษาอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับลืมตกประเด็นไปนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันสดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคำถามที่กรรมการจะถามคำถามแรกนะครับก็คือกรรมการจะบอกให้เราแนะนำตัวนะครับการแนะนำตัวนะครับก็ไม่ต้องยาวมากนะครับไม่ต้องไปตั้งแต่ว่าเริ่มเรียนอนุบาลนะครับเรียนอนุบาลชั้นไหนนะครับเลขที่เราใดอย่างนี้ไม่ต้องไปบอกนะครับแล้วก็ชื่อพ่อชื่อแม่ไม่ต้องไปบอกก็ได้นะครับผมเองไปสัมภาษณ์นะครับไม่เคยบอกชื่อพ่อชื่อแม่นะครับบอกเพียงแค่ว่านะครับกระผมนะครับนายปารุบินมานะครับผู้สมัครสอบเลขที่เท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาวิทยุนะครับที่โรงเรียนปฐมตะลุงนะครับหลังจากนั้นก็เข้าศึกษาต่อนะครับที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์นะครับหลังจากนั้นนะครับก็ศึกษาต่อในเมื่อจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วนะครับก็เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทนะครับเมื่อจบการศึกษาระดับปริญญาโทแล้วนะครับก็ปัจจุบันนะครับก็กำลังศึกษาอะไรอยู่นะครับส่วนแล้วก็เมื่อแนะนำตรงนี้เสร็จนะครับก็ประสบการณ์ในการทำงานของข้าพเจ้านะครับก็เริ่มรับราชการนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2547นะครับในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับแล้วก็ปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งดังกล่าวมานะครับเป็นระยะเวลา9ปีนะครับหลังจากนั้นก็บรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งปลัดอำเภอก็อะไรก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะครับไม่ต้องไปยาวมากไม่ต้องไปบรรยายว่าเป็นลูกใครก็ได้นะเพราะไม่อยากรู้นะครับว่าเราเป็นลูกใครนะครับมันไม่ได้มีผลต่อการทำงานเท่าไหร่นะครับสิ่งที่เราอยากรู้คือนะครับเราอยากรู้ว่าเราการศึกษาของเราและประสบการณ์การทำงานของเรานะครับอ้าวนะครับก็คลิปเป็นคลิปสั้นๆแค่นี้นะครับใครมีอะไรสงสัยก็สอบถามมาได้นะถามคอมเมนต์มาใน YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าในไลน์ส่วนตัวในไลน์กลุ่มนะครับใน Facebook นะครับใต้ทุกช่องทางนะครับยินดีให้ความช่วยเหลือทุกท่านนะครับกฐิพจน์นะครับประจำศูนย์เอวราชการพัทลุงนะครับศูนย์เอวใต้บ้านนะครับเพื่อสานฝันคนบ้านเรานะครับช่วยแล้วผมจะต้องช่วยให้ถึงฝั่งนะครับสวัสดีครับ